อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ก็คือเสื้อเกราะกันกระสุนของตำรวจที่ด้านในลักษณะเหมือนทำจากไม้อัดนะครับจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงหรือเปล่าเป็นการโกงกินหรือเปล่าหรือว่ายังไงล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการทำขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกซ้อมครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าหลังเป็นข่าวทางสพท.ได้นำเสื้อเกราะล็อตที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียลไปตรวจสอบนะครับยืนยันว่าเสื้อเกราะทุกตัวเป็นไปตามมาตรฐาน NIJ ของสหรัฐอเมริกาล็อตนี้เนี่ยเคยใช้ในราชการจริงกองสรรพวุธจัดซื้อเมื่อเดือนเมษายนปี53รวม650ตัวส่งมอบในปี54และหมดอายุการใช้งานใน5ปีถัดมาก็คือปี59ปัจจุบันย้ำนะครับว่าไม่ได้ใช้ล็อตนี้แล้วนะครับแล้วที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม้อัดด้วยที่ซื้อมาด้านในตรวจสอบเส้นใยของเกราะเป็นโพลีเอทิลีนที่มีความเหนียวแข็งแรงทับซ้อนกันมากกว่า100ชั้นและมีตัวประสานใยที่มีส่วนผสมของโพลีสไตรีนดูดซับกระจายพลังงานจากการกระแทกของกระสุนได้ทำให้เวลากระสุนยิงเข้าใส่ชุดเกราะตัวกระสุนเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไม่ทะลุผ่านแล้วก็ทดสอบโชว์ด้วยนะครับเอาปืน3ขนาดมายิงใส่เกราะหนา2เซนติเมตรยิงโชว์ให้ดูแบบนี้มีทั้งขนาด9มม.จุด3จุด357แมกนัมแล้วก็จุด45นี่เป็นขนาดต่างๆนะครับปรากฏว่ายิงในระยะ5เมตรไม่มีกระสุนชนิดไหนที่ทะลุผ่านไปได้เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยยิงซ้ำเป็นรอบที่2ให้ดูอีกก็ผลก็เหมือนกันครับไม่สามารถทะลุเกราะได้ครับนี่จะมีขนาดกว้าง25เซนนะครับยาว 29.5 เซนและก็หนา 1.86 เซนความหนาไม่รวมผ้า 1.75 เซนติเมตรนะครับน้ำหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัมคือแข็งแรงมากเส้นใยเหล่านี้จะดูดซับและกระจายพลังงานจากการกระแทกของหัวกระสุนปืนครับที่ส่งผ่านมาเนี่ยไปยังตัวเสื้อเป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปไปแน่นอนว่าเป็นที่ชัดเจนตำรวจซื้อเสื้อเกราะที่เป็นโพลีเอทิลีนแต่ประเด็นก็คือแล้วในโลกโซเชียลที่มีการโพสต์ภาพเสื้อเกราะทำจากไม้อัดล่ะภาพมันออกมาได้ยังไงทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้นะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถอดเกราะจริงออกแล้วก็ใส่แผ่นไม้อัดเข้าไปด้านในเพื่อใช้ฝึกซ้อมตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของคนโพสต์เหมือนกันยังไงยอมรับว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของตำรวจทุกนายอยู่แล้วแล้วก็ย้ำอีกทีภาพที่แชร์กันไม่ใช่เสื้อเกราะที่ตำรวจใช้จริงครับ